อังคารคลุมโปงพอดแคสต์เรื่องเล่าหลอนของคุณหยกที่เพื่อนสนิทพาครอบครัวไปเช่าคอนโดมือสองเหตุการณ์สยองจึงเกิดขึ้นจะหลอนขนาดไหนไปฟังใน EP นี้เรื่องนี้ก็เพิ่งเกิดไม่นานก็เป็นครอบครัวของเพื่อนสาวซึ่งเพื่อนหยกเนี่ยชื่อเขาโอ๊ตนางก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะครับมีลูกมาก็คือเลี้ยงด้วยตัวคนเดียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็คือไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนมีกันแค่2คนพี่น้องเปิ้ลกับโอ๊ตคราวนี้ครับเขาก็เริ่มมีคู่แล้วลูกก็เริ่มโตแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันต้องหาคนที่มันเข้ากับลูกตัวเองได้อ่ะก็มาเจอพี่คนนึงเนี่ยแหละครับที่เขาทำงานอยู่โรงแรมเป็นดิวตี้แมเนเจอร์ด้วยความที่แบบว่าความสนิทกันหลายๆอย่างมันคลิกกันก็เริ่มพูดคุยเริ่มตกลงอะไรกันจนกระทั่งจดทะเบียนกันแล้วก็เริ่มหาที่อยู่เขาก็มองว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านะเดินทางเข้าห้างไม่ลำบากใกล้โรงพยาบาลซึ่งคือตอบโจทย์แล้วได้ละ1ที่แล้วดูแล้วว่าราคาก็ไม่ได้สูงแล้วยังเป็นคอนโดใหม่ด้วยก็เลยโอเคทำเรื่องกู้กันแล้วดูแล้วว่าเพื่อนบ้านเพื่อนรอบห้องโอเคดีสังคมโอเคใช้ได้ก็เลยถึงเลือกตรงนี้ในช่วงที่อยู่อะครับต้องบอกงี้ว่าข้าวโอ๊ตอะก็ยังพักอยู่กับน้องสาวอยู่แล้วด้วยความที่แบบว่าอยู่ๆจะเอาไอ้เจ้าแอคชั่นลูกชายอะเอาเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นเป็นคนที่แบบว่าคือติดแม่มากติดแม่กับติดน้าคือชีวิตเขาจะมีอยู่แค่2คนเนี้ยคือพอมันมีบุคคลที่สามเข้ามาเขาก็จะเหมือนเกรงๆมันก็หรือเหมือนต้องให้เวลาน้องเขานิดนึงในช่วงระยะเวลานั้นอะก็คือว่าพี่เก่งแฟนของไอ้เจ้าข้าวโอ๊ตเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่แล้วก็คอยเคลียร์ดูนั่นดูนี่มันมีปัญหาป้าๆนู่นนี่นั่นไหมเพราะมันมือสองเนอะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงคอพี่เก่งก็บอกว่ามันโอเคละสักประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มบอกข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตก็เริ่มแพ็คของค่อยๆทยอยเข้ามาแต่คราวเนี้ยแอคชั่นอ่ะก็ยังอยู่กับไอ้เจ้าเปิ้ลอยู่ข้าวโอ๊ตอ่ะก็คือยังไปกลับในช่วงที่ข้าวโอ๊ตเข้ามาพักที่เนี่ยครับต้องบอกงี้ว่าเขาโอ๊ตเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนอนแอร์เท่าไหร่คือเปิดได้แต่เปิดไม่เย็นมากแต่ถ้าเกิดเขาโอ๊ตอยู่คนเดียวเนี่ยเขาโอ๊ตจะเลือกที่จะเปิดหน้าระเบียงแล้วก็เปิดพัดลมตั้งแต่วันแรกอะที่นางเข้ามาอยู่นางจะได้กลิ่นเป็นกลิ่น after shave อ่อนๆตอนช่วงเช้าพอช่วงเย็นๆเนี่ยซึ่งโอ๊ตเนี่ยจะนอนสักประมาณ3-4 ทุ่มเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยพอโอ๊ตเข้ามาแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงเปิดประตูสักพักหนึ่งจะเริ่มเป็นเสียงผู้ชายอ้าวคุณบางทีก็จะเป็นเสียงผู้หญิงก่อนเหมือนทักทายกันอาจจะมีเสียงเด็กผู้หญิงบ้างพูดทำนองประมาณว่าวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมวันนี้คุณกินอะไรมาหรือยังเหมือนครอบครัวหนึ่งเลยครับก็อดพยายามฟังถือว่าห้องข้างๆวะเป็นไปได้อาจจะลอยแต่ไอ้กลิ่นเนี่ยไม่กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงก็กลิ่นอัพเดอร์เชฟเนี่ยคือจะเป็นกลิ่นประจำเขาอยู่แล้วกลิ่นอัพเดอร์เชฟก็คือหมายถึงว่าเวลาผู้ชายโกนหนวดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จะมีกลิ่นแบบเหมือนของเขาเรียกมูสโคลนอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะโอ๊ตเริ่มชินกับที่อยู่ที่พักแล้วก็เริ่มพาลูกมาซึ่งพาลูกเข้ามาเนี่ยไอ้เจ้าแอคชั่นเนี่ยเอาเข้ามาช่วงประมาณวันที่หนึ่งนี่แหละช่วงต้นปีที่ผ่านมาระหว่างที่แอคชั่นอยู่เรื่อยมาเนี่ยมันจะเห็นพฤติกรรมแปลกๆแอคชั่นเป็นคนกินข้าวหมดจานแต่มาอยู่เนี่ยแอคชั่นจะเหลือข้าวไว้หย่อมนึงบางทีนั่งเล่นคักคักเล่นอยู่คนเดียวแต่ในลักษณะของเด็ก 6-7 ขวบมันน่าจะเลยมันน่าจะเลยโมเมนต์นี้แล้ววะแอคชั่นคุยกับใครน้องแอคชั่นก็จะไม่ค่อยอะไรบางทีก็คิดว่าเปิดกล้องคุยกับน้าสาวคุยกับไอ้เจ้าเปิ้ลจนกระทั่งเมื่อเสาร์ก่อนหน้านี้ไอ้เจ้าโอ๊ตกำลังทำสวนหน้าระเบียงอยู่ค่ะมันก็จะเป็นสวนเล็กๆซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันมีต้นไม้เก่าของเจ้าของเก่าเขาอยู่ด้วยโอ๊ตมันก็จะบอกว่าโอเคถ้าไหนตายก็จะดึงออกคราวนี้มันจะมีไอ้พวกกุหลาบไอโอ๊ตก็เอ้ยต้นนี้มันใกล้นี่นี่หว่าก็เลยดึงออกแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรมาเติมระหว่างที่กำลังเคลียร์ของอยู่สักพักหนึ่งแอคชั่นก็หัวเราะล่าเลยแล้วก็ไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้พี่กลัวพี่แอคชั่นกลัวไม่เอาน้องแพลวไม่เอาพี่มีเล่นโยนน้องแพลวไหนวะก็เริ่มแงะขึ้นมาละแอคชั่นคุยกับใครลูกแม่น้องแพลวเนี่ยชอบเล่นอย่างเงี้ยยิ้มกว้างเลยเล่นยังไงวะไอโอ๊ตก็งงก็เลยเดินถือไอถุงดำที่ใส่ของเนี่ยเดินเข้ามา
แล้วก็ไหนเล่นกับใครคะน้องแพลไงเนี่ยน้องแพลอยู่ข้างหลังแม่ไอ้โอ๊ตเริ่มนิ่งแล้วบอกอะไรนะแอคชั่นน้องแพลน้องแพลคือใครคะน้องแพลอยู่ที่นี่น้องตอนนี้น้องแพลอยู่หลังแม่น้องแพลวิ่งเข้าไปในห้องแม่แล้วนี่คือที่ไอ้เจ้าแอคชั่นบอกไอ้โอ๊ตก็นิ่งเลยบอกโอ๊ตเจออีกแล้วหรอวะเขาเลยบอกแอคชั่นออกไปกินข้าวข้างนอกไหมเอออย่าอยู่เลยข้างในก็เลยบอกว่าระหว่างนั้นพอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเปิดประตูห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำแต่ว่าปิดม่านเนาะเจ้าแอคชั่นบอกเนี่ยน้องแพรอยู่ในตู้เนี่ยแม่เปิดดูเลยเนี่ยน้องแพรอยู่ในตู้ถ้าไม่เชื่อแอคชั่นเปิดดูเลยไอ้เจ้าโอ๊ตก็กูยังไงกูต้องเปิดใช่ไหมลูกก็ลบเล้าอย่างเงี้ยพอเปิดเสร็จปุ๊บแบบพี่แนนมันเป็นกลิ่นแป้งเด็กอ่ะมันตบเข้าหน้าไอ้เจ้าโอ๊ตเข้ามาคราวนี้ไอ้โคโอ๊ตบอกว่าคือไอ้ขั้นอย่าไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่แป๊บหนึ่งกาวนางก็รีบล้างตรงล้างตัวเสร็จปุ๊บหัวเหอกระเซิงเลยบอกว่าปงเปียกนางก็วิ่งออกไปขับรถออกไปห้างเลยนางก็นั่งคิดอยู่ว่านางจะทำยังไงดีนางก็เลยโทรหาแฟนนางโอ๊ตมันก็เล่าบอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่ที่นี่มันมีประวัติไหมพี่เก่งเขาบอกว่าโอ๊ตมันคอนโดเพิ่งเปิดใหม่คอนโดเพิ่งสร้างไม่กี่ปีนี้เองเออเดี๋ยวซื้อตรงกับเจ้าของมันไม่มีหรอกเดี๋ยวให้ยนหยุดก่อนเออยนหยุดตรงการเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังไอโอ๊ตก็พยายามคิดแล้วว่าฉันจะทำยังไงดีนางก็เตะอยู่ที่ห้างยังไม่กล้ากลับก็เหมือนโทรมาเมาส์แต่นางก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากจนกระทั่งพอนางกลับถึงบ้านซึ่งมันก็จะมีร้านไอไก่หัดใหญ่อยู่หน้าคอนโดไอเจ้าแอคชั่นอ่ะเป็นคนชอบมากไอโอ๊ตก็ว่ากินไหมอ่ะถ้ากินก็บอกว่าเป็นมื้อเย็นไปเลยเดี๋ยวซื้อให้ลุงเก่งด้วยอ่ะก็เลยซื้อไประหว่างที่กำลังจ่ายตังไอ้ขั้นบอกว่าแม่ซื้อให้น้องแพรด้วยนะ1ชิ้นไอ้โอ๊ตก็แล้วทำไมต้องซื้อให้น้องแพรอะคะเพราะน้องแพรชอบแย่งแอคชั่นกินแอคชั่นเลยต้องแบ่งให้1ช้อนทุกวันเลยคราวนี้ไอ้โอ๊ตมันเริ่มปฏิบัติต่อพฤติกรรมของลูกตัวเองละค่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆจนกระทั่งบอกว่านั่งกินพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็แบ่งให้กินเลยเรียบร้อยไอ้แอคชั่นก็เอาจานข้าวเปล่าอ่ะที่ใส่ไก่วางไว้ข้างๆแล้วก็นั่งกินของตัวเองแล้วก็ไอ้โอ๊ตก็เหมือนชวนลูกคุยว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนการบ่งการบ้านเสร็จหรือยังไอ้แอคชั่นก็เสร็จแล้วครับแล้วก็แม่ครับน้องแพรไปขอบคุณครับไอ้โอ๊ตบอกอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆแม่ครับเนี่ยน้องแพรกำลังขอบคุณอยู่ครับเพราะนั้นไอ้โอ๊ตบอกกูไม่รู้สึกจิตเสียกับน้องแพรทั้งวันแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าลากลูกอาบน้ำจับเข้านอนไอ้โอ๊ตจับไอ้ยาแก้แพ้ได้ตบไป2เม็ดบอกยังไงคืนนี้ฉันได้หลับแน่นอนบอกพอเรื่องแพรพอนะจบนะจนนางหลับไปนางรู้สึกว่านางปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำจังหวะที่นางนอนกอดลูกเนี่ยนางได้กลิ่นที่มันเตะจมูกมันคือกลิ่นอัปเดอร์เชฟกับไอ้กลิ่นน้ำหอมอ่ะมันเตะจมูกอยู่แล้วพอนางลืมตาเท่านั้นแหละมันเป็นร่างของผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะที่ลอยอยู่เหนือร่างของไอ้เขาโอ๊ตอีกทีนึงอ่ะแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะพูดว่าเธอถ้าเธอจะทิ้งอะไรของฉันอ่ะทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนไอ้โอ๊ตอุทานเลยอุทานสะบดออกมาเลยอ่ะแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขายังบอกฉันไม่ได้พูดหยาบเธอเลยนะเธอช่วยพูดกับฉันดีๆหน่อยถ้ามีอะไรก็บอกกันสิจะทิ้งอะไรของฉันก็บอกฉันแล้วก็มีเสียงดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ตรงหัวเตียงค่ะไอโอ๊ตก็บอกค่อยๆแงะขึ้นไปพอแงะตาขึ้นไปมันเป็นร่างของเด็กอ่ะประมาณสัก 4-5 ขวบได้พี่แนนก้มหน้าอยู่แล้วมองเหมือนมองบนอ่ะแต่เล่นลักษณะก้มหน้าแบบคือมองโกรธอ่ะแล้วก็บอกว่าเหวี่ยงของแล้วสักพักหนึ่งเด็กคนนี้ค่อยๆอ้าปากขึ้นแต่พออ้าขึ้นนิดนึงอ่ะตามร่างมันหักดังกักลงมาค้างอย่างเงี้ยเออไอโอ๊ตกรี๊ดแล้วก็คือช็อกหลับไปเลยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยไอ้เจ้าแอคชั่นมันอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วปั๊มปลุกแม่มันคือมันตื่นสายไอ้โอ๊ตก็ตะกัวก็เซิร์ฟก็เซิร์ฟเลยก็ลากลูกไปเอาไปส่งอะไรเสร็จปุ๊บตัวเองก็ไม่กล้าเข้าห้องกลับไปที่คอนโดเก่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะไปทำงานวันนั้นทั้งวันก็บอกว่าพยายามโทรหาพี่เก่งมาเจอกันอีกทีนึงก็พยายามถามเนี่ยพี่เก่งถามหรือยังว่าเนี่ยที่นี่มันมีประวัติไหมมันมีประวัติไหมซึ่งในช่วงระยะเวลาวีคที่ผ่านมาไอโอ๊ตเจอลักษณะอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 วันจนแบบว่าไอโอ๊ตมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
มันไปเอาโฉนดห้องอ่ะเอามากอดนอนอ่ะจนวันนึงมันเจอขึ้นมาจริงๆพอมันเจอเสร็จปุ๊บมันยกโฉนดขึ้นมาบอกหนูขอโทษนะคะแต่หนูบอกเลยนะคะว่าหนูอ่ะเป็นเจ้าของห้องนี้ร่วมกับแฟนหนูค่ะหนูซื้อโดยถูกต้องค่ะยังกู้ธนาคารอยู่ค่ะอย่ามาทำอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะมีอะไรบอกหนูตรงๆบอกหนูดีๆอย่ามาให้หนูเห็นอย่างนี้มาบอกหนูในฝันก็ได้หนูกลัวแล้วลูกพี่อ่ะพี่ดูแลด้วยอย่ามาคุยถึงลูกหนูลูกหนูกลัวพวกหนูกลัวมีอะไรเข้ามาฝันอย่างเดียวค่ะเจ้าบอกว่าภาพนั้นน่ะที่เขาลอยอยู่น่ะเขาได้แค่มองอ่ะแล้วเขาทำหน้านิ่งๆอ่ะแล้วเขาค่อยๆหายไปแต่ไอสิ่งที่มันยังอยู่คือน้องแพรวอ่ะยังยืนเหวี่ยงตุ๊กตาหมีอ่ะอยู่ตรงหัวเตียงอยู่อ่ะแล้วก็แอะอย่างเงี้ยไอกามร่างมันก็หล่นลงมาอย่างเงี้ยไอโอ้ก็บอกกูเจออย่างเงี้ยทั้งวันกูไม่ไหวอ่ะโยมแล้วก็บอกมึงก็กอดโฉนดเลยละกันถ้ามึงช่วยโฉนดมันช่วยกันผีได้มึงกอดโฉนดนอนโอ๊ตมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูแต่แพรไม่เก็ตไงมึงเป็นเจ้าของห้องมึงกอดโฉนดนอนเลยนั่นแหละจนกระทั่งวันหยุดของพี่เอกมาถึงไอโอ๊ตก็หยุดแล้วคราวนี้ก็พยายามไล่จีพี่เอกบอกว่าโทรหาเจ้าของแล้วเจ้าของก็บอกว่ามันไม่มีอะไรมันห้องใหม่เขาก็อยู่เองจนแบบว่าพี่เก่งบอกว่าขอเถอะครับผมไหว้ก็ได้แฟนผมไม่ไหวแล้วเขาเจอเกือบทุกคืนเลยขอเถอะครับช่วยบอกผมหน่อยจนเจ้าของเขาใจอ่อนอ่ะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะคือมันจริงๆอ่ะผมก็รับช่วงต่อมานั่นแหละผมไม่ได้อยู่หรอกแต่ห้องเนี้ยมันคือห้องของพี่ชายผมครอบครัวเขาอยู่แต่บังเอิญว่าเขาลดความตอนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาตายยกครัวแต่ที่น่าสงสารสุดคือน้องแพรเพราะว่าด้วยเด็กเนาะก็ไม่ได้คาดเบลต์นั่งอยู่ข้างหลังจังหวะที่รถมันชนอัดเข้ามาน้องเขาพุ่งออกถึงนอกกระจกแล้วปากเนี่ยเกี่ยวกับอีตัวกระจกไงตามล่างก็เลยฉีกแล้วที่สุดท้ายเขาคงจะอยากกลับบ้านแหละเพราะเขากำลังขับรถกลับมาบ้านก็บอกยังดีเนาะโอ๊ตเนาะมึงเจอผีผู้ดีเนาะเขาก็คุยกันรู้เรื่องดีเนาะโอ๊ตเนาะไอโอ๊ตบอกช่วงนี้ก็บอกว่าทำบุญใส่บาตรให้ทุกเช้าแล้วก็มีอะไรก็มันต้องพูดเป็นแพทเทิร์นอ่ะคือเข้ามาก็คือก่อนออกจากบ้านน้องแพรฝากดูบ้านด้วยนะแต่มีอะไรอ่ะมาเข้าฝันนะก่อนพอกลับเข้าบ้านกลับมาแล้วนะน้องแพรของอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าต้องอยู่ร่วมกับเขาไปเลยเหรอคะใช่แต่ว่าก็คือไม่เจออีกแล้วอ่ะพี่แอคชั่นก็ไม่เจอไม่เจออืมน่ะคือแฟนของคุณเข้าโอ๊ตไม่เคยเจอเลยอ่ะเจอในช่วง2วีคที่อยู่อ่ะที่มาเคลียร์ห้องมาดูห้องดูห้องเนี่ยช่วงที่ประมาณอยู่อ่ะเขาบอกว่าระหว่างที่เขาอาบน้ำด้วยวันนั้นเขาตื่นสายเขาก็บอกว่าจะรีบกลับไปเข้ากะระหว่างอาบน้ำอยู่ด้วยความอยู่คนเดียวอ่ะพี่เขาก็เปิดประตูห้องนงห้องน้ำทิ้งไว้เขาก็ได้ยินเสียงเดินแล้วก็เสียงเป็นดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บคือเหวี่ยงตุ๊กตาเขาก็เลยแงะหัวออกมาจากไอ้ผ้าม่านเขาเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะได้ยืนแล้วก้มหน้าแล้วบอกทำตาบอกว่าทำตาโกรธอ่ะแบบเดียวกับที่มองเขาโอ้เลยแล้วแบบแล้วก็คือกามล่างหลุดหรือไม่เงี้ยเขาก็นิ่งไปสักพักนึงไม่มีแล้วเขาก็รีบอาบน้ำทำเหมือนแบบมองไม่เห็นอ่ะไอ้โอ๊ตบอกว่าแล้วถามแอคชั่นอ่ะว่าเจอตั้งแต่วันไหนแอคชั่นบอกเจอตั้งแต่วันแรกคืนแรกที่นอนเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงอีกตุ๊บอย่างเงี้ยแล้วแอคชั่นก็ลืมตามาเขาแอคชั่นก็ถามน้องเป็นใครชื่อน้องแพรวแล้วตามล่างก็ห่างเงี้ยแล้วเหมือนน้องเขาเป็นลักษณะคือจับกามอ่ะคือยกขึ้นมาแล้วก็ชิดกับคออย่างเงี้ยเพื่อให้พูดอ่ะว่าพี่อ่ะพี่เป็นใครพี่มานอนที่หนูนะแล้วหนูจะนอนที่ไหนแม่พี่มานอนที่ของพ่อแม่หนูนะเนี้ยนี่แหละโอ้นี่คือแบบมาครบเลยอ่ะรูปรสกลิ่นเสียงจริงอังคารคลุมโปงพอดแคสต์